nothing but time. With your feet on the ground, I know you'll be fine. Just slow it down, baby, you got love on the line. Don't turn around, keep on the ride. Slow it down, baby, you got nothing but time. With your feet on the ground, I know you'll be fine. There's no need to hurry when you're doing. ก่อนหน้านี้เนี่ยเซ็งอย่างไรบ้างในการผมขอคนละหนึ่งเหตุการณ์นะที่เขียนลงไปให้ของผมเลยครับอ๋อตอนนี้แหละการเทรดครับผมมีให้อยู่สองอย่างหนึ่งเวลาสองจำนวนครับที่พี่กำลังเทรดกันอยู่ทุกวันนะครับนี่เทรดให้ชีวิตตัวเองพี่นั่นแหละดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เขียนลงไปเลยครับฉันเทรดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไหนๆเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วผมจะให้มิชชั่นครับแถวนี้ครับยกมือขึ้นหน่อยครับตีอาเกตสตรัคเจอร์พูดบอกกันครับสรุปทองคำครับดีคือลงและให้สีเป็นลงถ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคยังไม่จบครับหันไปหาคนข้างๆเอาไฮฟ้ากันหน่อยว่าเฮ้ยนายเก่งมากว่าบอกพี่ๆเพื่อนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เราถือพอร์ตเท่าไหร่อยู่ครับ600,000 เหรียญค่ะถือพอร์ต600,000 เหรียญนะครับในการเล่นเกมนะครับพี่ๆจะต้องตอบคำถามทั้ง15ข้อให้ถูกต้องนะครับผมเมื่อเราเทรดขาดทุนสิ่งที่นักเทรดต้องทำคืออะไรมีคนจะเลิกเทรดนะครับมีคนจะเลิกเทรด7คนครับผมโอเคสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคอ่ะปรบมือนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาก่อนโอเคนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในทั้ง TikTok และทั้งใน Facebook นะครับวันนี้มาปึ๊บแชร์กันก่อนเลยวันนี้เกือบไม่ได้มาไลฟ์แล้วนะครับเนื่องจากว่า1พี่ๆทุกคนทำไม่ครบกติกาของผมใช่ป่ะพี่ๆทุกคนทำไม่ครบกติกาของผมนะครับคือผมขอแค่100คอมเมนต์นึงนะครับได้67อ่ะได้70คอมเมนต์ผมก็เลยมานะครับไหนๆพี่ๆทุกคนก็มาเกินครึ่งแล้วผมก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยอ่ะมาสอนก็ได้นะครับมาสอนก็ได้แต่ในการมาสอนก็ได้เนี่ยไม่ได้มาเพราะเรื่องของว่าโดนบังคับมานะแต่ว่ารู้สึกคิดถึงพี่ๆทุกคนจริงๆครับที่อยู่ทั้งใน TikTok นะครับทั้งอยู่ใน Facebook ครับเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยต้องมาแบ่งปันความรู้กันต่อครับวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีอันนึงที่มีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ผมต้องเลทนะครับเพราะว่าวันนี้ไปโคชชิ่งกรุ๊ปฟิโบไปไส้ง่ายนิดเดียวมานะครับไปโคชชิ่งกรุ๊ปฟิโบมานะครับพอไปโคชชิ่งฟิโบมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเหนื่อย เหนื่อยนะครับรู้สึกว่าแบบโหมันแบบมันใช้พลังงานมากนะครับใช้พลังงานมากแล้วก็คือจริงๆอ่ะแต่ก่อนผมไม่ได้เหนื่อยง่ายขนาดนี้นะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่เป็นโควิดอ่ะตั้งแต่เป็นโควิดมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเออทำไมมันรู้สึกเหนื่อยจังวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญครับนั่นไม่ใช่อุปสรรคผมนะครับแต่อุปสรรคมันคืออะไรรู้ป่ะอุปสรรคมันคือยังไม่กินข้าวครับก็เลยต้องลงไปกินข้าวก่อนแล้วก็ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับขอคนละแชร์ก่อนนะครับขอคนละแชร์ก่อนไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอาเทคนิคการใช้เทรดไลน์แบบง่ายๆสไตล์ต้องแบบที่มันใช้ได้ผลมาให้ทุกคนนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเทคนิคการใช้เทรดไลน์เนี่ยทุกคนก็ใช้เป็นแหละแต่ทุกคนจะใช้ได้ลึกซึ้งเหมือนกันเปล่าเพราะว่าการใช้เทรดไลน์ครับจริงๆมันมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4สเต็ปครับมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4สเต็ปแต่พี่ๆทุกคนเนี่ยเอาวันนี้
ทุกคนคิดว่าตัวเองใช้เทรนด์ไลน์ไปกี่สเต็ปแล้วนะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ใน TikTok ไม่ว่าพี่ๆทุกคนที่จะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเทรดหุ้นเทรดคริปโตเทรดอะไรอีกนะเทรดคริปโตเนี่ยเทรดฟิวเจอร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะเรื่องของการใช้เทรนด์ไลน์เนี่ยนะครับแต่เทรนด์ไลน์เนี่ยในความหมายของต้องเนี่ยประโยชน์มันมีอยู่4อย่างนะครับมันมีอยู่4ถึง5อย่างแต่วันนี้เอามาให้กันนะครับมันมีอยู่4อย่างเนาะแต่วันนี้น่าจะได้สอนกันอยู่ประมาณ3นะครับน่าจะได้สอนกันอยู่ประมาณ3โอเคพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วทุกคนครับพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองและตามมาด้วยอะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองและตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยจังหวัดไหนครับตอนนี้อ่ะที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้มาด้วยกันอยู่ประมาณ1,000 ท่านแล้วนะครับประมาณ 1,000 ท่านแล้วโอเคไหมใน TikTok มาด้วยกัน800คนแล้วนะครับ 800,000 คนแล้ว โอเคพี่ๆทุกคนจะเดี๋ยวพี่ๆทุกคนจะวิ่งหนีนะครับพี่ๆทุกคนบอกว่าต้องมึงสายมโนนี่ว่ะ เรามโนเป็นบางเรื่องนะครับโอเคเรามาลุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับเรามาลุยกันอย่างนี้ก่อนคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนว่าสำหรับตัวต้องเองเนี่ยนะครับต้องเป็นเทรดเดอร์ต้องเป็นคนเทรดคนนึงนะครับที่เลี้ยงชีพด้วยการเทรดนะครับและมีหน้าที่อีกหน้าที่นึงที่ต้องทำเป็นมิชชั่นของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็คือการสอนนะครับต้องบอกก่อนว่าเทรดเนี่ยมันเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงร่างกายของผมการสอนคืออะไรรู้ไหมครับคือสิ่งที่ผมอยากทำโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญมันพี่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงแบบทำมาถึงวันนี้ได้นะครับทำมาถึงแบบทำมานานมากเลยนะครับผมถือว่าตัวเองทำมานานอยู่นะครับในการสอนเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูว่าลองไปดูในเพจผมดูตั้งแต่ตอนเนี้ยของปีที่แล้วจนถึงวันเนี้ยผมยังไลฟ์ไม่หยุดเลยยังไม่เคยหยุดที่จะไลฟ์เลยนะครับยังไม่เคยหยุดที่จะแบ่งปันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครนะครับอยากใช้เทรนไลน์ง่ายๆด้วยกันนะครับกดแชร์ต้องหน่อยไลฟ์วันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่นานโอเคไหมเป็นไลฟ์ที่ไม่นานนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เนี่ยต้องบอกพี่ทุกคนก่อนว่าเมื่อกี้มีอะไรคันจมูกนิดนึงนะครับก็เลยต้องหลบกล้องหน่อย อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันก่อนเนาะพี่ทุกคนวันนี้นะครับพี่ทุกคนวันนี้เราเนี่ยจะมาเรียนรู้การเทรดด้วยกันวันนี้มาเรียน1เทคนิคนะครับ1เทคนิคที่จะสอนกันแผนที่เราพูดกันนะครับแผนที่เราพูดกันเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับแผนที่เราพูดกันเมื่อวานอ่ะแผนที่เราพูดกันเมื่อวานอยู่ไหนฮะหาไม่เจออยู่ไหนวะอยู่ในเจอแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงนี้อ่ะถ้าจะไม่ผิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเจอละคีย์เวิร์ดสำคัญครับแผนของการเมื่อวานที่เรากำลังดูอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาให้ทุกคนมองเห็นกราฟผมชัดไหมนะครับมองเห็นภาพมองเห็นกราฟชัดไหมครับถ้าเกิดใครมองเห็นภาพมองเห็นกราฟไม่ชัดนะครับพี่ๆทุกคนครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะแบบชัดๆในเพจนี้นะครับเพจต้องวรัญญูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดเพจนี้เลยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเพจนี้นะเลยนะต้องวรัญญูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดนะครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนใน TikTok นะครับมองไม่ชัดนะครับมาดูในนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้ครับวันนี้ต้องมาในสไตล์ใหม่ครับมาในสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย มาในสไตล์ใหม่ที่บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนอาจจะงงกันเหมือนกันว่าไอ้ต้องมันมายังไงวะเนี่ยวันเนี้ยนะครับทำไมมันมาแบบภาพมันอยู่ข้างล่างแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีของอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นครับคีย์เวิร์ดสำคัญวันนี้ครับที่ต้องอยากจะให้พี่ทุกคนนะครับได้เรียนรู้และได้รับรู้กันครับพี่ทุกคนคือการใช้เทรนด์ไลน์ครับการใช้เทรนด์ไลน์เนี่ยสำหรับต้องเนี่ยเป็นคนๆนึงที่ใช้แบบแอดวานซ์มากเลยนะครับต้องไม่ได้ใช้แค่แบบตีแล้วดูเทรนด์นะไม่การตีเทรนด์ไลน์มีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับแต่พี่ทุกคนไม่รู้ทำไมพี่ทุกคนไม่รู้เพราะพี่ทุกคนอาจจะยังเทรดมาได้ไม่นานพอหรือว่าในการใช้เนี่ยพี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยใช้พวกฮาร์โมนิกหรือใช้อีเลียดในการที่จะเอามาสังเกตสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับขอทักทายพี่ทุกคนก่อนนิดนึงนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับ
โอเคสวัสดีพี่นินนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่นินสวัสดีครับนะเดี๋ยวเอาชื่อพี่ทุกคนขึ้นมาก่อนนะครับพี่สัญชัยนะครับพูดผิดพี่สัญชัยพี่สัญชัยสวัสดีครับพี่สายฟ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะครับระหว่างนี้แชร์ให้ต้องหน่อยนะพี่จินสวัสดีครับสวัสดีพี่ปูนะครับสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีพี่ท็อปนะครับสวัสดีพี่อานนท์นะครับสวัสดีพี่เอว่านะครับสวัสดีครับโอเคคนเป็นพันแล้วเย้นะครับสวัสดีพี่แก้มยุ้ยด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยมาสนับสนุนกันตลอดเลยนะครับสวัสดีพี่กีลอยใช่ไหมมาจากเวียงจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นินจาจากกรุงเทพสวัสดีพี่บุ๋มนะครับจากจันทบุรีนะครับโอเคสวัสดีพี่จิ๊กนะครับกทมนะครับสวัสดีพี่แบซีนะครับสัปปัตตินีสวัสดีครับโอ้ไกลเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนิงด้วยนะครับสวัสดีพี่โบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นนท์นะครับสวัสดีครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีสบายดีกันไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามันมากันแบบเร็วๆนะครับเร็วคือหมายความว่ายังไงจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้จะมาแชร์แผนนะครับมาแชร์แผนกันพี่ทุกคนคิดว่าทองคำเนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจกับมันไหมใครเทรดทองคำบ้างนะครับใครเทรดทองคำแล้วแบบรู้สึกอึดอัดใจมากๆเลยวันนี้สวัสดีพี่ CDD นะครับ FC จานต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่เต่าน้อยบอกว่าฮาร์โมนิกคืออะไรครับฮาร์โมนิกคือกราฟที่วิ่งเป็นแบบนี้ครับพี่ๆทุกคนฮาร์โมนิกกราฟวิ่งเป็นแบบนี้นี่กราฟจะวิ่งเป็นตัว W หรือว่าตัว M แบบนี้นะครับโดยการเขาเรียกว่าการสังเกตราคาวิ่งด้วยการเคลื่อนที่ของแรงเหวี่ยงนะครับนั่นแหละถ้าเกิดใครเคยเรียนเรื่องฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกจากอะไรจากฟิสิกส์ม.5 หรือเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์นะครับวิชาฟิสิกส์ตอนม.5 ทุกคนก็จะได้เรียนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเรามาดูตรงนี้นะเปิดกราฟมาเนี่ยรู้สึกอึดอัดเหลือเกิน เปิดกราฟมาเหมือนกราฟค้างอึดอัดมากค่ะวันนี้ผมอยากจะบอกพี่ทุกคนนะวันนี้ครับพี่ผมไม่ทำอะไรกับมันเลยมันอยู่อย่างเงี้ยสงสัยเมื่อวานมันวิ่งมาเหนื่อย สงสัยเมื่อวานมันวิ่งมาจนเหนื่อยพี่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าเมื่อวานมันเหนื่อยละนะครับพี่ทุกคนใน TikTok ครับสิ่งที่สำคัญวันนี้ครับอ่ะต้องจะถามพี่ทุกคนเลยนะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะครับประมาณ218ท่านตอนนี้อยู่ประมาณ 3:56 มีใครยังไม่แชร์ให้ต้องไม่เป็นไรอ่ะกดหัวใจให้ต้องหน่อยรัวๆนะครับกดหัวใจให้ต้องหน่อยรัวๆหรือว่ากดถูกใจให้หน่อยตอนนี้ขอกดหัวใจคนละ10ครั้งหน่อยตอนนี้นะครับคนละ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้หน่อยนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันครับต้องบอกก่อนอย่างนึงว่าในการที่ต้องเทรดครับคีย์เวิร์ดสำคัญของการที่เราจะรู้จักเรื่องของกราฟเราจะมองกราฟให้เป็นกราฟได้คีย์เวิร์ดแรกคุณจะต้องใช้เครื่องมือในการเทรดเครื่องมือนี้ให้เป็นและมันคือเครื่องมือมหัศจรรย์มากๆมันคือเครื่องมือมหัศจรรย์มากๆครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องขอกลับไปที่หน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้แหละการเทรดเนี่ยคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราต้องใช้เลยเขาเรียกว่าเครื่องมือแล้วเครื่องมือมหัศจรรย์ตรงนี้ครับพี่เชื่อต้องไหมถ้าพี่ใช้เรื่องนี้เป็นพี่จะไปเทรดอีเลียดได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นมีใครอยากเทรดอีเลียดเวฟได้แบบเก่งและชำนาญการไหมครับพิมพ์คำนี้ครับถ้าเกิดใครอยากเทรดอีเลียดเวฟแบบเก่งมากๆหรือว่าอยากแบบอ่านกราฟได้แตกฉานพิมพ์คำว่าฉันอ่านฉันมองกราฟเดี๋ยวไม่เอาพิมพ์คำนี้เอาใหม่พิมพ์คำนี้พิมพ์คำว่าฉันมองกราฟได้เก่งมากพิมพ์คำนี้มาพิมพ์คำนี้มาหน่อยนะครับทีนี้ทำไมต้องบอกว่าพิมพ์คำนี้ใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมองกราฟให้เป็นกราฟอะพี่รู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่ผมมองเนี่ยมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C มันจะเป็นอะไรพวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงวะมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นของมันครับเหมือนก่อนคูณเลขเป็นเราจะต้องบวกเลขเป็นก่อนใช่ไหมก่อนจะบวกเลขเป็นเราต้องรู้จักว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขมีมูลค่าเท่าไหร่ก่อนในตัวของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะมาพาพี่ๆทุกคนนะครับไปอีกสู่โลกอีกหนึ่งจักรวาลในการเทรดโอ้โหพระเจ้าช่วย มันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นน้องต้อง
มันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นวะเออมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแหละเออเชื่อน้องเถอะนะครับเดี๋ยวน้องพาดูนะครับเดี๋ยวน้องพาทำเดี๋ยวน้องพามีเดี๋ยวน้องพาเป็นวันนี้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดโอเคไหมขนาดที่บอกว่าราคาเนี่ยมันจะทุบลงมามันก็ทุบลงมาตามกราฟเราจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ความลับเรื่องนี้ครับและความลับเรื่องนี้วันนี้จะสอนให้พี่ๆทุกคนแบบง่ายๆนะครับง่ายๆและเอาไปใช้ได้จริงโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาเรียนกันไหมถ้าเกิดใครพร้อมครับใครพร้อมใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมาหน่อยมานะครับใครยังไม่แชร์ให้ต้องนะครับรีบแชร์เลยนะครับพี่กำลังจะรับความรู้จากผมต่อนะแสดงว่าพี่อย่าลืมนะครับเรื่องนี้พี่อย่าลืมแชร์คืนให้ผมด้วยโอเคไหมการแชร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการแชร์คือการสนับสนุนนะครับการสนับสนุนคืออะไรนะครับคือการสนับสนุนทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในแวดล้อมเราได้รู้ว่าตอนนี้กราฟหรือการเทรดเนี่ยมันผลิตเงินได้อันที่2ถ้าเกิดเพื่อนๆใน Facebook ของเราเขาได้อะไรครับเขากำลังเทรดอยู่แสดงว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้ววันนี้มันมีเรื่องนี้ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นในการเทรดได้ดีมากๆและเป็นการดูกราฟได้แบบทะลุปลุกโป่งมากถ้าเกิดรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่จะเป็นการได้ทำบุญกับเพื่อนๆมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการแชร์ครับมันทำให้เราเติบโตต้องเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากการที่คนอื่นแชร์ข้อมูลมาให้นะเพราะว่าเพื่อนๆใน Facebook ผมเนี่ยเขาก็จะแชร์หลายๆอย่างดีๆมาให้ใช่ไหมผมก็จะเลือกดูแล้วบางอย่างมันอินสปิเรชันทำให้ผมไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอปรบมือให้กับพี่ๆทุกคนและเพื่อนๆทุกคนที่แชร์ข้อมูลใน Facebook แล้วทำให้ผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับมาทีนี้เรามาลุยกันครับเดี๋ยวต้องจะเริ่มต้นเลยนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมก็พร้อมแล้วมาทีนี้เรามาลุยกันนะครับต้องขอเปิดกราฟอันนี้นิดนึงนะครับ EUR USD USD นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะเปิด EUR USD ครับพี่ๆทุกคนอะตอนนี้ใครรอทองทางไหนบ้างถ้าเกิดพี่ๆทุกคนกำลังรอทองมีใครกำลังรอให้ราคาขึ้นไปตรงนี้แล้วเซลล์ลงมาไหมนะครับมีใครกำลังรอจุดนี้แล้วเซลล์ลงมาไหมนะครับกำลังรอแบบนี้ไหมพิมพ์เลข1มาหน่อยโอเคมีใครกำลังรอแบบนี้ไหมครับหรือใครกำลังรอว่าน้องต้องพี่เนี่ยไม่เซลล์หรอกแต่พี่จะรอบายมีใครบอกว่ากำลังที่บายไปแล้วหลายคนบายไปแล้วนะกำลังรอบายตรงนี้นะครับกำลังรอบายตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นมาแล้วรอบายต่อตรงนี้ขึ้นไปมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับพิมพ์เลข2มาหน่อยครับไอ้ตรงเล็กๆตรงนี้นะใครมองว่าเป็นเลขแสง2ตรงนี้นะครับพิมพ์เล็กๆมาหน่อยนะครับพี่ๆใน TikTok มองเห็นกันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องแป๊บนึงเดี๋ยวต้องขยายให้นะครับเดี๋ยวต้องขยายให้นิดนึงพี่ๆทุกคนใน TikTok จะได้เห็นชัดๆโอเคนะเอาอย่างนี้แหละนะครับมันก็อาจจะเห็นลางๆชัดๆบ้างลางๆบ้างนะครับแต่ก็พอมองรู้เรื่องหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากมาดูให้ชัดๆใกล้ๆภาพสวยๆมาที่เพจนี้นะครับต้องวัลันยูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดนะครับเพจนี้เนี่ยเป็นเพจของผมเองมีผู้ติดตาม 32,000 คนนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาได้เลยนะครับโอเคมาเรามาลุยกันต่อนะครับตอนนี้จะกำลังรอให้คนถึง300คนอยู่จะถึงไหมเนี่ย ทีนี้ต่อกันครับทีนี้ต่อกันอยากเรียนแล้วต้องทีนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนใครที่ชื่นชมต้องนะครับใครที่พิมพ์ให้กำลังใจต้องนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากและต้องน้อมรับคำขอบคำชมนั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณและตื่นตันใจมากๆครับขอบคุณพี่แก้มยุ้ยด้วยนะครับพี่แก้มยุ้ยพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยพี่โคตรขอบคุณพลังที่พี่คนที่แชร์ในปีที่แล้วส่งให้พี่ทำให้มาเจอน้องต้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยโอ้ผมน้อมรับคำนี้ไว้นะครับโอเคเห็นไหมหลายอย่างนะครับที่ตอนเราแชร์ไปแล้วเราทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นและหลายครั้งที่คนอื่นแชร์มาแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับถ้าวันนี้ครับเราลองกดแชร์ดูเราอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้คนบางคนได้มีโอกาสได้มองหาวิธีการทำรายได้อีกแบบหนึ่งก็ได้อ่ะตอนนี้มาด้วยกันแล้ว300ท่านผมไปเลยนะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่านะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่านะครับทองคำเนี่ยรอมันก่อนนะครับไม่ว่าใครจะรอเป
เป็นแบบที่1หรือแบบที่2นะครับผมจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ครับรอครับวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอก น่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายๆเย็นๆแหละนะครับน่าจะมีแอคชั่นออกมานะครับทองคำวันนี้นั่งพักแหนในเวลานั่งพักฉันจะไม่นั่งพักเฉยๆฉันจะมาหาความรู้เก็ทมั้ยฉันจะมาหาความรู้แล้วก็จะอัปเดตความรู้ให้ตัวเองเก่งขึ้นตลอดเวลานี่แหละคือหน้าที่ของคนที่จะเทรดได้ตังค์เขาจะทำกันโอเคนะครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนเป็นคนที่อยากเทรดได้ตังค์นะครับพี่ก็ต้องทำสิ่งนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเลยลุยกันเลยนะครับทีนี้ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนทำกำไรง่ายๆด้วยเทรดไลน์วันนี้ครับพี่ๆทุกคนนะครับต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนเลยว่าหลายคนอาจจะเคยใช้เทรดไลน์ถูกต้องไหมและต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนที่เทรดเนี่ยรู้จักเทรดไลน์อยู่แล้วแต่พี่รู้หรือเปล่าว่าเทรดไลน์อ่ะมันมีสูตรโกงของมันด้วยนะเทรดไลน์อ่ะนะครับสูตรโกงที่เราสามารถทำกำไรง่ายๆได้จากเทรดไลน์ครับพี่ๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวต้องจะมาสอน3ขั้นตอนนะครับจริงๆมันมีอยู่4ขั้นตอนนะครับแต่วันนี้เราจะมาแบ่งการปันกันอยู่3ขั้นตอนว่าเราจะใช้เทรดไลน์ยังไงให้มันเป็นเหมือนสูตรโกงในการเล่นเกมเหมือนการเล่นเกมแล้วเราใช้สูตรโกงอ่ะใช่ป่ะเราจะได้แบบโกงสถานการณ์ในเกมได้แต่อันนี้ครับเราใช้เส้นเทรดไลน์ง่ายๆมาโกงสถานการณ์เหมือนกันดีไหมนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าดีพิมพ์ว่าดีมาหน่อยครับถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยน้องต้องมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอต้องบอกเลยว่ามันมีครับมีแน่ๆนะครับโอเคไหม อะไรนะครับน้องต้องก่อนจบไลฟ์จัดโปรคอร์สเรียนหรือเปล่าจัดโปรคอร์สเรียนอยากเรียนคอร์สไหนอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวสอนเสร็จก่อนค่อยว่ากันเรื่องพวกนั้นนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญครับคีย์เวิร์ดสำคัญคอร์สผมเนี่ยเป็นแบบสุดยอดและเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานโบแดงของผมเลยนะที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตคนมามหาศาลแล้วไม่ต้องพี่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมหลายๆครั้งที่มาดูไลฟ์แล้วมีคนถามหาเรื่องคอร์สนะครับเพราะมันดีจริงๆนะครับมันดีจนผมรู้สึกว่าผมแปลกใจว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ในประเทศไทยได้ยังไงเพราะแต่ก่อนมีแต่เอาคอร์สมาหลอกกันใช่ไหมแต่คอร์สนี้เปลี่ยนชีวิตคนได้เป็นนับหลายร้อยคนแล้วเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันคอร์สอะไรแต่วันนี้เรามาเรียนกันก่อนครับวันนี้เรามาเรียนกันก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องคอร์สครับนั่นเป็นเรื่องของปลายเหตุโอเคไหมเรามาเรียนต้นเหตุกันคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องของการตีเทรนไลน์มีด้วยกันอยู่3แบบวันนี้เราลองมารีเช็คดูว่าเทรนไลน์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างพี่คิดว่าเส้นเทรนไลน์ทำอะไรได้บ้างครับอ่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับที่เทรดไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นคริปโตเป็น Forex เป็นทุกอย่างเป็นอะไรก็ได้เป็นทองคำเป็นคอมมูนิตี้เป็นน้ำมันพี่คิดว่าเทรนไลน์เอาไว้ทำอะไรอ่ะขอคนละประโยคนะครับขอคนละประโยคโอเคไหมใครคิดว่าเทรนไลน์เอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับเทรนไลน์เอาไว้ทำอะไรบ้างรู้เปล่านะครับใครไม่รู้นะครับพิมพ์ว่าไม่รู้นะครับใครรู้ลองพิมพ์มาดูว่ามันทำไว้เอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าติดตามมานานแล้วขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับทีนี้ต่อกันนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะสิ่งที่สำคัญนะครับคีย์เวิร์ดนะมีหลายคนบอกว่าเทรนไลน์เนี่ยเอาไว้กำหนดกรอบราคาเทรนไลน์เนี่ยเอาไว้ดูแนวรับแนวต้านนะมีคนบอกอย่างนี้ด้วยนะเทรนไลน์เอาไว้ดูแนวโน้มเทรนไลน์เอาไว้ดูนู่นนั่นนี่แต่วันนี้ครับพี่จะต้องมารู้จักคีย์เวิร์ดของเขาจริงๆว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนะครับมาลุยนะครับ EUR USD นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตรียมกราฟก่อนโอเคเรามาดูเทรนไลน์กันดีกว่าครับเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเทรนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับที่ข้อที่1ครับข้อที่1ในการประโยชน์ของการดูเทรนไลน์ครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับเอาผมเปิดผิดอันผมเปิดผิดอันมาเอาใหม่นะครับเปิดเอาใหม่อ่ะเทรนไลน์ครับข้อที่1เลยที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยรู้แล้วแต่อาจจะไม่เคยใส่ใจมัน
ข้อที่1ของการตีเทนไลน์ครับประโยชน์ของมันคือการที่คุณอ่านโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคตหรือพูดง่ายๆถ้าราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราจะเทรนตาตัวเองในการหาจังหวะในการเทรดขาขึ้นต่อถ้าราคาเป็นเทรนด์ขาลงเราจะเทรนตาตัวเองมองหาจังหวะในการเทรดเทรนขาไปในเทรนขาลงต่อเพราะฉะนั้นครับการตีเทรนไลน์ครับคือการตีความครับข้อที่1การตีเทรนไลน์การดูเทรนไลน์คือการตีความมองหาโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคตว่าราคาจะไปทางไหนต่อหรือพูดกันตรงๆก็คือราคาในทิศทางไหนได้เปรียบกว่ากันในการเทรดเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับเราดูเทรนด์ไลน์เพื่อหาทิศทางที่ได้เปรียบในการเทรดครับนี่คือข้อที่1นะครับทำไมเราต้องดูเทรนด์ไลน์ในการหาความได้เปรียบของการของทิศทางในการเทรดครับแน่นอนนะครับว่าเทรนด์ is your friend เทรนด์คือเพื่อนของเราเทรนด์คือคนที่สามารถทำให้เราวิ่งไปตามน้ำต่อได้เพราะฉะนั้นครับการตามน้ำต่อหรือการทำกำไรตามน้ำต่อมันจะต้องดูในรูปแบบของการดูแนวโน้มและแนวโน้มต้องบอกพี่ทุกคนก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ตีแค่นี้นะหลักการจริงๆมันคือการตีสวิงไปสวิงถูกต้องไหมเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องหลักการกันแต่แน่นอนว่าเรามาคีย์เวิร์ดคำนี้กันในการตีเทรนขาลงให้ตีประกบสวิงไฮเทรนขาขึ้นแบบนี้แบบหาเทรนขาขึ้นก่อนเทรนขาขึ้นแบบนี้ให้ตีประกบสวิงโลแบบนี้เห็นป่ะเทรนขาขึ้นให้ตีประกบสวิงโลเทรนขาลงให้ตีประกบสวิงไฮอ่ะทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับทีนี้คำถามเลยก็คือถ้าราคายังโดนเส้นเขาเรียกว่าเส้นเทรนไลน์เนี่ยยังสามารถกดราคาลงได้ต่ออยู่หรือดันราคาขึ้นได้ต่ออยู่แสดงว่าการที่เรากำลังจะเทรดต่อในแนวโน้มนั้นยังมีโอกาสได้เปรียบในการทำกำไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการตีเทรนด์ไลน์ข้อที่1ครับคือการมองหาความได้เปรียบในทิศทางโอเคไหมทีนี้เรามาต่อกันนะครับเรามาต่อกันนี่คือข้อที่1มีใครใช้การดูเทรนด์ไลน์เป็นในรูปแบบข้อที่1บ้างครับพิมพ์เลข1มานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อ2กันนะครับต่อข้อ2กันข้อที่2ครับข้อที่2เทรนไลน์ครับมีความมหัศจรรย์ของมันครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูเรื่องนี้นะเทรนไลน์มีความมหัศจรรย์ของมันครับพี่ๆทุกคนความมหัศจรรย์ของเทรนไลน์คืออะไรนะครับคือจำคำนี้ไว้ครับถ้าราคานะครับถ้าราคายังโดนเส้นทันเทรนไลน์ประกบอยู่หรือใช้คำว่าราคายังอยู่ใต้อำนาจของเส้นเทรนไลน์อยู่ผมใช้คำนี้ง่ายๆถ้าราคายังคงอยู่ใต้อำนาจของเส้นเทรนไลน์อยู่ราคาจะยังคงดำเนินต่อไปในทางทิศทางนั้นแต่เมื่อใดก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่ราคาหลุดเส้นเทรนไลน์แบบนี้ครับราคาหลุดเส้นเทรนไลน์แบบนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกราฟนิดนึงแบบนี้นะราคาเนี่ยหลุดเส้นเทรนไลน์ออกมาเลยนะครับข้อที่2ครับของทิศทางของเทคนิคของการดูเทรนไลน์ของการใช้เทรนไลน์ในการมองทำกำไรครับคือการที่ทำให้เรายั้งมือไม่ต้องเทรดเทรนนั้นต่อถ้าราคาหลุดเทรนไลน์หรือพูดกันง่ายๆเทรนนั้นได้จบลงไปแล้วเมื่อราคาหลุดเทรนไลน์ครับหน้าที่ของเราคือหยุด follow เทรนด์นั้นไหนใครดูเทรนด์ในรูปแบบที่2นี้บ้างนะครับดูเทรนด์เพื่อหาความได้เปรียบของตลาดในรูปแบบที่2นี้บ้างพิมพ์เลข2มาครับไหนใครใช้เทรนไลน์ในการดูว่าถ้าราคาหลุดเทรนไลน์นะฉันจะไม่ follow เทรนด์นั้นแล้วโอเคไหมฉันจะไม่ follow เทรนด์นั้นแล้วโอเคไหมฉันจะไม่ follow เทรนด์นั้นแล้วพูดกันง่ายๆฉันจะถ้าเกิดเทรนขาลงเป็นแบบนี้แล้วราคาหลุด
ฉันจะเลิกเซลล์หน้าเซลล์ฉันไม่มองแล้วหน้าเซลล์ฉันไม่มองแล้วฉันจะรอราคาเกิดโซนอีกสเต็ปหนึ่งแล้วฉันค่อยเล่นไปในเทรนถัดไปเพราะฉะนั้นครับประโยชน์ของการตีเทรนไลน์ในรูปแบบที่2คือการที่ราคาหลุดเทรนไลน์แล้วจะทำให้เรายั้งมือได้ทันหลายคนครับดูเทรนไลน์เรื่องนี้ไม่เป็นครับตรงนี้เซลตรงนี้เซลแล้วราคามาถึงตรงนี้อยู่ก็ยังเซลอยู่ใช่ไหมก็ยังเซลก็ยังเซลอยู่เพราะคิดว่าราคามันเป็นเทรนขาลงมันต้องลงใช่ป่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่แล้วนะราคามันหลุดเส้นเทรนไลน์ไปแล้วความเป็นเทรนขาลงมันจบไปแล้วแต่จริงๆการเปลี่ยนเทรนเนี่ยมันจะมีรูปแบบของมันทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า change of character ใช่ไหมซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ของมันในการดูสวิงก่อนหน้านะครับด้วยนะครับแต่มันก็จะมีเทรนไลน์ประกบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเทรนไลน์คือจุดเริ่มต้นนะครับการดูสวิงคือจุดถัดมาเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนที่ใช้พิมพ์เลข2มาครับข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้เรายั้งมือและมันจะทำให้เรารู้ว่าฉันไม่ควรที่จะต้องเซลแล้วควรที่จะปรับเทรนตาตัวเองไปมองทางอื่นได้แล้วนี่คือข้อที่2นะครับต่อไปครับข้อที่3ครับข้อที่3โอเคนะครับผมเทรดกราฟเปล่าครับโอ้โหมีคนเทรดกราฟเปล่าด้วยนะครับพี่เทรดกราฟเปล่าแล้วเอาอะไรเป็นตัวดูครับว่าราคามันจะไปทางไหนข่าวหรือเปล่านะครับได้ใช้ดูข่าวหรือเปล่าอ่ะทีนี้ต่อกันครับคีย์เวิร์ดต่อไปก็คือข้อที่3ครับข้อที่3เดี๋ยวผมขอเอากราฟออกมาก่อนทักษะการตีเทรนไลน์มีทักษะหลายแบบมากหลายแขนงมากนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าการตีเทรนไลน์ที่นิยมอีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกว่าการตีเทรนไลน์ในรูปแบบของแชนเนลครับรูปที่3การตีเทรนไลน์ในรูปแบบแชนเนลครับประโยชน์หรือการแฮกข้อมูลของมันก็คือเราจะสามารถใช้แชนเนลนี้ในการหาจังหวะในการเข้าเทรดได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับครั้งแรกเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่แบบนี้นะครับราคามันอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกราฟนิดนึงนะครับขอย้อนกราฟนิดนึงอ่ะขอย้อนกราฟนิดนึงนะครับย้อนกราฟเนี่ยราคาเนี่ยสามารถที่จะตีเทรนไลน์เนี่ยนะครับในขาลงเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่เราเจอตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่เราเจอตรงนี้นะครับตั้งแต่เราเจอตรงนี้ปังเราเจอตรงนี้เราสามารถใช้สวิงไฮสองสวิงไฮตรงนี้นะครับในการตีเทรนไลน์เราสามารถใช้สวิงโล2สวิงโลนี้ในการตีเทรนไลน์ได้ถูกต้องไหมแล้วเราจะได้2เส้นเราจะได้2เส้นนี้มาที่มีความชันเท่ากันเขาเรียกว่าแชนเนลนะครับซึ่งแชนเนลนี้สามารถใช้ในการแฮกในการเทรดได้พี่ๆทุกคนจำคำนี้ไว้ครับถ้าตราบใดก็ตามแต่ที่ราคาวิ่งไปในรูปแบบของแชนเนลเปรียบเสมือนว่าแชนเนลนี้สามารถเป็นแนวรับแนวต้านในรูปแบบของในรูปแบบเฉียงได้เลยนะครับในรูปแบบเฉียงได้เลยเพราะฉะนั้นหลายคนครับจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาครับสิ่งเหล่านี้มาคือการที่เราเห็นตรงนี้ไหมราคาวิ่งขึ้นไปชนเทรนไลน์แล้วก็เซลล์ลงมาต่อราคาวิ่งลงมาชนเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ด้านล่างนะเทรนไลน์ด้านล่างหรือว่าแชนเนลด้านล่างเนี่ยแล้วเขาก็บายขึ้นไปต่อแบบนี้เห็นป่ะเห็นป่ะราคาชนแชนเนลน่าตกใจไหมทางที่ channel เราเนี่ยเราใช้ตีตั้งแต่ข้างบนเลยนะเราใช้ตีตั้งแต่ข้างบนเลยใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาชนหรือไม่ชนแต่สุดท้ายแล้วราคาพอมาแตะ channel ราคาเกิดอะไรเกิดขึ้นครับราคาเกิดการเด้งมาสะจันปะเพราะฉะนั้นครับเราสามารถที่จะใช้ trend line แบบ channel แบบนี้ครับในการหาจุดเด้งได้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยในการที่จะใช้ channel แบบนี้นะครับคือทุกคนอาจจะต้องมีความรู้เรื่องของการมองโซนในการหาจุดในการเทรดด้วยโอเคไหมในแนวโน้มนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการแฮกการเอาแค่เส้นเทรนไลน์เนี่ยมาแฮกในการเทรดเพื่อหาตังค์เห็นปะง่ายไหมง่ายไหมนะครับมีใครเคยใช้แบบนี้ไหมพิมพ์เลข3มาหน่อยครับพิมพ์เลข3มาหน่อยแต่ต้องบอกเลยนะพี่ๆทุกคนทั้ง3อย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้ได้แต่มันใช้ได้จริงๆโอเคไหมมันใช้ได้จริงๆข้อถัดไปครับข้อถัดไปคือข้อที่4ข้อที่4ครับ
มันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมครับสามารถเซลล์ได้อันนี้คือไม้เซลล์ของผมนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือไม้เซลล์ของผมนะครับที่ผมเซลล์มานะครับของทองคำตั้งแต่ราคา1799แล้วผมถือลงมาได้เนี่ยถึงประมาณ1680เลยนะนะครับ1680เลยประมาณ10,000กว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเทนไลน์นี่แหละครับผมใช้ความลับเทนไลน์นี้ในการรันเทรนครับในการรันเทรนจุดนี้ในการรันเทรนจุดนี้แต่ทีนี้ครับพี่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าใช้ยังไงพี่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าใช้ยังไงนะครับอยากรู้ป่ะใครอยากพิมพ์คำว่าอยากมาหน่อยครับใครอยากพิมพ์คำว่าอยากมาหน่อยนะครับเนี่ยผมใช้ในการถือหมื่นจุดมาเนี่ยอันนี้ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับวรัญญูสมณะนะครับสามารถมาแอดเฟนกันได้นะอ่ะโอเคส่วนจะได้รับไหมนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ากดติดตามแล้วก็จะได้แบบว่าพูดคุยกันได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยคือเคล็ดลับข้อที่4นะครับนี่คือเคล็ดลับข้อที่4ครับเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้ต้องเนี่ยสามารถรันเทรนเป็นหมื่นจุดได้สามารถรันต่อได้เป็นหมื่นจุดได้นะครับทีเนี้ยมาใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากมาหน่อยนะครับอยากรู้ไหมทีนี้ครับเทคนิคข้อที่4ครับเทคนิคข้อที่4เป็นเทคนิคเดียวนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะเอามาเป่าประกาศกับพี่ๆทุกคนได้จริงๆมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับส่วนบุคคลข้อนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยเทคนิคเนี้ยถ้าเกิดเอาไปใช้ผิดคือจบเลยนะมันเลยต้องมีขั้นตอนก่อนหน้านี้ประมาณ1 2 3 4 5ขั้นตอนก่อนที่จะรู้เรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นครับการใช้เส้นเทรนไลน์รันเทรนครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนอยากรู้เรื่องนี้นะครับผมสอนไว้ในคอร์สพี่โวไปไซง่ายนิดเดียวสาเหตุหนึ่งนะครับที่ต้องเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่ๆทุกคนได้เนาะเพราะเนื่องจากว่าถ้าพี่ๆทุกคนใช้ผิดแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้พี่ผิดจุดประสงค์เลยผิดประเด็นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลยอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับถ้าจะเรียนนะครับไปเรียนไปเจอกันในคอร์สแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับพี่ๆทุกคนเอา3เทคนิคในวันนี้ไปดูได้โอเคนะครับไปดูได้เพราะว่าอะไรครับผมบอกกับพี่ๆทุกคนในคอร์สเรียนแล้วว่าเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครโอเคไหมผมจะไม่เอาออกมาบอกข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องขออภัยพี่ๆทุกคนจริงๆนะครับอ่ะต้องขออภัยพี่ๆทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเทคนิคการรันเทรนนะครับ3อย่างพี่ๆทุกคนสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างข้อที่1นะทุกคนพิมพ์นะครับ1มองหาความได้เปรียบของทิศทางข้อที่2นะครับมองหาว่าทิศทางนั้นยังสามารถ follow ได้อยู่ไหมนะครับข้อที่3นะครับมองหาอะไรครับข้อที่3ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ๆทุกคนครับสามารถที่จะใช้การตีแบบ channel หาจุดประคองของจุดเทรนด์ได้แล้วสามารถหาจุดในการที่จะทั้งบายทั้งเซลล์ในชแนลนั้นได้จริงๆผมเชื่อมั่นว่าแค่นี้แค่3ข้อเนี้ยทุกคนก็สามารถที่จะไปทำกำไรได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เข้าใจเรื่องชแนลมากพอพี่ๆทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับนี่คือ YouTube ของต้องครับ YouTube ของต้องวรัญญูครับพี่ๆทุกคนแล้วกดเข้ามาที่วิดีโอครับใครๆที่อยู่ตรงนี้นะครับทีเนี้ยเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เรามาดูตรงนี้พี่ๆทุกคนไม่ต้องเสียใจนะที่ข้อที่4ต้องไม่ต้องบอกไม่ได้บอกนะครับเอา3ข้อไปลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าไอ้3ข้อเนี้ยมันใช้แบบมัลติไทม์เฟรมแบบไหนแบบหลายๆไทม์เฟรมนะครับพี่ๆทุกคนเข้ามาใน YouTube ของต้องนะครับแล้วเข้าไปเรียนใน14วัน14เรื่องตรงนี้ครับต้องแนะนำว่าให้ไปเรียนใน Day 1กับ Day 2แล้วพี่ๆทุกคนจะเข้าใจเลยว่าวันนี้ที่เราเทรดยังไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรและในการรันเทรนครับในการดูเทรนต่างๆนะครับในเอาเทคนิคไอ้3อย่างเนี้ยไปใช้เนี่ยในหลายๆไทม์เฟรมเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรบ้างพี่ๆสามารถเข้าไปดูในนี้ได้โอเคไหมและคีย์เวิร์ดต่อไปครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนไม่อยากพลาดกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับที่ต้องกำลังจะมาสอนนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับพี่ๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจต้องวรัญญูด้วยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับ
พราะฉะนั้นครับพี่ๆใน TikTok มีคนบอกว่าใน YouTube เข้าใจง่ายมากเลยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับเนี่ยความรู้ฟรีๆผมก็มีนะถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมที่จะเข้าคอร์สด้วยกันนะครับแต่ทีนี้สำหรับมีพี่ๆทุกคนถามเรื่องคอร์สมานะครับเมื่อกี้นะครับอ่ะไหนใครเมื่อกี้ใครอยากเข้าคอร์สแล้วก็อยากได้ราคาพิเศษบ้างนะครับไหนลองทักมาหน่อยถ้าไม่มีผมจะปล่อยผ่านเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะจบไลฟ์นี้เลยแต่ถ้ามีนะครับแต่ถ้ามีพิมพ์มาหน่อยนะครับแต่ถ้ามีพิมพ์มาหน่อยโอเคนะเดี๋ยวถามแอดมินให้นะครับเดี๋ยวถามแอดมินให้โอเคทีนี้ครับคีย์เวิร์ดสำคัญครับ ดูขำๆจะเข้าใจใช่ไหมใช่ๆๆโอเคคีย์เวิร์ดสำคัญของวันนี้ครับอยากให้เอาเทนไลน์ไปใช้ให้ถูกต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเอาไว้ไปแฮกกำไรออกมาจากตลาดครับพี่ๆทุกคนและคีย์เวิร์ดสำคัญครับถ้าวันนี้นะพี่ๆทุกคนนะครับพี่ทุกคนอยากได้ราคาโปรใช่ไหมอยากได้ราคาโปรใช่ไหมตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ราคาโปรนะครับมันไม่ใช่ราคาโปรแต่พี่ทุกคนครับถ้าวันนี้ครับถ้าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้พี่ทุกคนเอาอย่างนี้แล้วกันผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ10คนเนาะเอา10คนแล้วกันถ้าเกิดใครจะเอาโปรโมชั่นนะครับใครจะเอาโปรโมชั่นเดี๋ยวผมไปบอกแอดมินผมก่อนนะครับ10คนนะครับเอาแค่10คนนะเอาไม่เอา10คนเยอะไปเอาแค่3คนให้แค่3คนดีกว่า3คนพอนะครับไม่รับเยอะนะครับ3คนนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นนะครับในการเทคคอร์สนะครับในการเทคคอร์สราคาพิเศษนะครับพิมพ์คำว่ารับโปรนะครับพิมพ์คำว่ารับโปรมาตอนนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอที่คุณพิมพ์ในไลน์เนี่ยแล้วก็ไปส่งให้แอดมินนะครับไปส่งให้แอดมินใครส่งก่อนครับใครส่งก่อน3ที่สุดท้ายไม่เอา3ที่ดีกว่า3ที่มันน้อยไปนะครับเดี๋ยวพี่ๆทุกคนไม่ทันกันเห็นมีหลายคนอยากเอาให้5ที่แล้วกัน5ที่ไปแย่งกันเอานะครับไปแย่งกันเอา5ที่พอนะครับ5ที่พอโอเคมั้ยแคปนะครับแล้วทักแอดมินไปเลยนะครับขอราคาโปรใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ราคาโปรโมชั่นในแต่ละคอร์สของพี่ๆทุกคนให้นะครับก็จะมีราคาที่ลดลงมาโอเคนะจากราคาปกติแค่วันนี้เท่านั้นนะแค่วันนี้เท่านั้นนะเกินวันนี้ไปไม่ให้แล้วนะนะครับเกินวันนี้ไปไม่ให้แล้วนะถ้าไม่ทักแอดมินวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้แค่50ครับใครที่จะขอโปรนะครับพิมพ์คำว่ารับโปรนะครับพิมพ์คำว่ารับโปรแล้วก็แคปภาพมานะครับพิมพ์แคปภาพแล้วก็ไปส่งให้แอดมินโอเคไหมอ่ะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าถ้าเราเนี่ยจะเอาไปใช้กับทองคำเราจะไปใช้ยังไงโอเคไหมอยากดูตัวอย่างไหมอยากดูตัวอย่างไหมใครอยากดูตัวอย่างนะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์เลข5มาหน่อยพิมพ์เลข5มาหน่อยเดี๋ยวจะพาเอาไปใช้ตัวอย่างนะครับได้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายหลายๆอย่างพี่ๆใน TikTok นะครับพี่ๆทุกคนใน TikTok อ่ะถ้าเกิดอยากรับโปรนะครับพี่ๆทุกคนแคปหน้าจอใน TikTok นะแล้วเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของผมใน TikTok นะครับแล้วเข้ามาที่เพจแล้วทักแอดมินไปเลยนะครับที่เพจ Facebook ต้องเนี่ยเพจเนี้ยต้องวรัญญูอันเนี้ยนะครับโอเคมั้ยต้องวรัญญูตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับทักข้อความเนี่ยทักในเพจต้องวรัญญูนะครับทักในเพจต้องวรัญญูนะครับมาทีนี้เรามาดูตัวอย่างในทองคำกันดีกว่านะครับพี่ๆทุกคนมาดูเรื่องนี้กันมันเป็นอะไรที่น่าตลกมากนะครับเดี๋ยวผมเอากราฟอันอื่นให้ดูอันไหนดีวะICD ดีกว่า ICD ตรงนี้นะครับ ICD ตรงนี้โอเคทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับคือตรงนี้ครับพี่ทุกคนงงไหมทำไมอ่ะราคามันเป็นแบบเนี้ยทำไมราคามันเป็นแบบเนี้ยดูนะเนี่ยราคามันเป็นแบบเนี้ยดูแบบเนี้ยอ่ะการตีเทรนด์ไลน์อย่างแรกราคาเป็นเทรนด์ขาลงถูกต้องไหมเป็นเทรนด์ขาลงนะครับทำไมราคาถึงเป็นเทรนด์ขาลงเพราะมีสวิงไฮสวิงโลและสวิงไฮและสวิงโลตั้งแต่2สวิงขึ้นไปเกิดการเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันสวิงไฮต่ำลงสวิงโลต่ำลงเกิดเป็นเทรนด์เกิดขึ้นถ้าสวิงไฮต่ำลงสวิงโลต่ำลงแบบนี้เขาเรียกว่าเทรนด์ขาลงใช่ไหมนะครับและทีเนี้ยถ้าเกิดสวิงไฮสูงขึ้นสวิงโลสูงขึ้นจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับโอเคไหมครับ
เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะเห็นว่าจุดเนี้ยเราจะได้แนวโน้มขาลงทีนี้เดี๋ยวพาจะมาอ่านกันมีคนบอกว่าเสื้อเทรดดิ้งวิวสวยมากเลยครับมาอีกแล้ว พี่ธีรยุนะครับพี่ธีรยุวิไลยุแกล้งน้องหรือเปล่านะครับแกล้งน้องต้องอีกแล้วนะครับไม่ใช่เสื้อเทรดดิ้งวิวนะเสื้อต้องวรัญญูนะครับ TW Infinity Trade Academy นี่คือโลโก้ของ Academy สอนเทรดของผมเองนะครับที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้เนื้อผ้าเจ๋งๆแบบนี้นะครับราคา390บาทนะครับทักแอดมินมาได้นะครับอยากใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันแบบง่ายๆนะไม่ต้องซื้อคอร์สก็ได้ซื้อแค่เสื้อซื้อแค่เสื้อก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันละโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับใครอยากไปอยากได้เสื้อไปใส่เอาแบบไม่ไปใส่นอนแล้วกันนะเอาไปใส่เล่นเอาไปใส่เที่ยวเอาไปใส่เทรดเท่ๆนะครับก็สามารถซื้อไปได้เพราะเวลาซื้อไปใส่อ่ะไม่ค่อยมีคนดูออกหรอกว่าเป็นต้องวารันอยู่เขาก็จะดูเป็นเทรดดิ้งวิวกันหมดนั่นแหละมันเหมือนกับทุกคนกำลังเป็นอะไรเป็นสมาชิกเทรดดิ้งวิวเหมือนทุกคนเป็นนักเทรดของเทรดดิ้งวิวไปในตัวใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นของต้องวารันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้นะครับ390บาทนะครับถ้าเกิดอยากได้ก็พี่ธีรยุผมว่าพี่ต้องเอาสัก10ตัวแล้วแหละนะครับเป็นการทำโทษว่าพี่มองว่าเป็นเสื้อเทรดดิ้งวิวโอเคไหมโอเคนะครับต่อทีนี้ครับต่อเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับพี่ๆใน TikTok ถ้าเกิดอยากได้ก็ทักมาซื้อได้นะทักมาซื้อได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนไม่ได้ผลิตเยอะนะครับผมมาผลิตมาแค่300ตัวและตอนนี้มันน่าจะเหลือไม่ถึง50ตัวแล้วผมว่าน่าจะเหลือไม่ถึง20ตัวแล้วตอนนี้นะครับไซส์นะครับสามารถทักมาถามได้ว่ามีไซส์เหลืออะไรบ้างนะครับพี่ๆทุกคนก็สามารถเลือกตามไซส์ที่เหลือได้เลยนะครับก็มีนะครับ SML มีทุกไซส์นะครับตอนนี้โอเคทีนี้ต่อกันครับข้อที่1ในการดูเทรนด์ไลน์ครับข้อที่1เราต้องตีความก่อนตอนนี้เป็นเทรนด์ขาอะไรขาลงการตีความหมายความว่าในการที่จะเทรดต่อฉันจะต้อง follow ในการลงต่อนี่คือข้อที่1ข้อที่2ราคามีการหลุดเส้นเล่นเส้นเทรนด์ไลน์มั้ยไม่มีการหลุดเส้นเทรนด์ไลน์เพราะฉะนั้นยังจะต้อง follow ในเทรนด์นี้ต่อไปโอเคมั้ยครับยังจะต้อง follow ในเทรนด์นี้ต่อไปข้อที่3ครับเฮ้ยแล้วเทรนด์เนี้ยเราสามารถที่จะตีแชเนลมันได้ไหมตีได้ไหมพี่ๆทุกคนคิดว่าตีได้ไหมขอบคุณพี่น้องเต่าน้องขอบคุณพี่เต่าน้อยมากเลยนะครับติดตามใน YouTube ใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันใน TikTok ใครดูต้องอยู่นะครับฝากกดหัวใจให้ด้วยนะฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับโอเคทีนี้ต่อกันทีนี้นะครับ channel ที่เกิดขึ้นครับจริงๆวิธีการก็แค่ copy มานะครับความชันเท่ากัน channel ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยจะสัมผัสใช่ไหมสัมผัสกับ swing low ที่มาดูนะแล้วดูความมหัศจรรย์ของมันนะครับทั้งที่เราเนี่ยใช้แค่รูปแรกหรือแค่2 swing แรกในการตีเทรนด์เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าต่อไปมันจะวิ่งไปทางไหนถูกต้องไหมแต่พี่ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะราคาวิ่งขึ้นไปราคาวิ่งขึ้นไปโดนอะไรโดนเส้น channel นะครับโดนเส้น channel เกิดอะไรเกิดขึ้นไหนมีใครเซลบ้างอ่ะมีใครเซลไหมใครเซลกดคำว่าเซลมาพิมพ์คำว่าเซลมาใครไม่พิมพ์ว่าไม่มานะครับใครเซลพิมพ์ว่าเซลมาใครไม่พิมพ์ว่าไม่มานะครับใครเซลพิมพ์ว่าเซลมาใครไม่พิมพ์ว่าไม่มานะครับโอเคทีนี้ต่อกันครับโหเราไลฟ์กันมาชั่วโมงนึงเลยเหรอเยอะจังเลยโอเคมาทีนี้ต่อกันนะครับเราดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะทั้งที่ใช้แค่2สวิงเนี้ยตีมาพี่ๆทุกคนทั้งที่ใช้แค่2สวิงเนี้ยตีมาทำไมอ่ะทำไมเธอถึงมีอิทธิพลขนาดนี้ทำไมเธอต้องเด้งไม่เข้าใจแล้วเธอเด้งลงมาเนี่ยเธอไม่หลุดพ้นจากเส้นนี้ด้วยนะเธอไม่หลุดพ้นจากเส้นนี้ด้วยโอ้พระเจ้านี่มันสูตรโกงนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ยตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันอ่ะแล้วทีนี้ราคาพอลงมาถึง
ช่ไหมพอลงมาถึงเรามาดูกันเส้นเทนไลน์ตรงนี้อยู่ด้านล่างเอาให้มันมาแบบให้มันมายาวกว่านี้หน่อยนะครับให้มันยาวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับมีคนอยากรู้ว่าเบรกหลอกคืออะไรดูตรงนี้มหัศจรรย์มากเห็นอะไรตรงนี้ไหมราคาลงมาถึงใกล้ถึงอะไรครับใกล้ถึงขอบแชนเนลเด้งอีกแล้วอะไรอ่ะอันนี้ไม่เรียกว่าหลุดนะครับผมต้องบอกพี่ต้องใช้คำนี้พี่ต้องเข้าใจคำนี้ก่อนว่าคำว่าหลุดกับไม่หลุดเนี่ยคำว่าหลุดคือการที่สร้างแท่งเทียนอย่างต่อเนื่องเพื่อหลุดขึ้นไปอย่างน้อย 2-3 แท่งเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยคือหลุดแต่ถ้าทิ้งไปแค่ไส้แบบเนี่ยเขาไม่เรียกว่าหลุดเขาเรียกว่ายังประคองได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการรีมูฟมานิดหน่อยนะครับก็ยังอยู่ว่ายังถือว่ายังประคองได้อยู่โอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะราคาลงมาใช่ปะราคาลงมาก็ยังอยู่ในแชนเนลพอราคาขึ้นไปตรงนี้อีกพี่คิดว่าเอาอยู่ปะพี่คิดว่าไอ้แชนเนลนี้เอาอยู่ปะพี่คิดว่าแชนเนลนี้เอาอยู่ปะใครคิดว่าเอาอยู่ครับพิมพ์ว่าเอาอยู่ใครว่าไม่พิมพ์ว่าไม่โอเคไหมใครคิดว่าไม่พิมพ์ว่าไม่ทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันหลุดหรือไม่หลุดผมก็ไม่รู้ผมก็จำกราฟไม่ได้เหมือนกันวันหนึ่งผมดูกราฟเป็น10คู่นะครับจำกราฟไม่ได้หรอกผมอ่ะถ้าเกิดไม่ดูไอ้ที่เคยวิเคราะห์ไว้อ่ะผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ใหม่เหมือนเดิม จะดูจะจำได้เฉพาะคู่ที่กำลังจะเข้าเทรดเท่านั้นสำหรับผมนะเวลาที่จะจำเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมช่วยกันตอบเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับหลายคนบอกเอาอยู่ค่ะทีได้ค่ะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยอาจจะไม่อยู่ครับเพราะทีได้แล้วใช่ไหมพี่ต้องจะบอกอย่างนี้นะครับทีได้ผมจะบอกถ้าเกิดพี่ได้มาเรียน SMC หรือ RTM กับในสไตล์ต้องนะ3 day ไม่ใช่แบบนี้เสมอไปนะครับการเกิด3 day มีเงื่อนไขของเขานะครับอย่าไปมองแค่ว่า3หัวเป็น3 day ตลอดไม่ใช่นะครับมันจะมีเงื่อนไขของการเกิด3 day อยู่โอเคไหมอย่าไปมองทุกอันเป็น3 day ไม่ได้ผิดไม่เอามันจะกลายเป็น bias นะครับมันจะกลายเป็น bias เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับเฮ้ยเอาไม่อยู่อ่ะแต่ก็ลงมันมีความมหัศจรรย์อะไรของมันอยู่วะทำไมมันเอาไม่อยู่แต่มันก็ลงวะเรื่องพวกนี้ครับ SMC กับ RTM จะบอกคุณได้หรือมาเรียนฟิโบไปไส้ก็ได้ทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือวันที่15นี้ครับวันที่15นี้นะครับวันที่15ตุลาคมนี้นะครับต้องกำลังจะมีการสอนสดๆนะครับในกิจกรรม Trader Turn Pro นะครับเทรดเป็นอาชีพง่ายๆเวอร์ชั่น2ด้วย RTM และ SMC ที่เชียงใหม่นะครับสอนกันสดๆเลยอยู่ในฮอลล์นะครับโรงแรมแกรนด์วิวนะครับเวลา 13.00 นถึง 17.00 นนะครับถ้าเกิดใครนะครับอยู่แถวนั้นหรือใครที่จะตั้งใจไปเจอกันเลยเพราะว่าต้องเนี่ยออกนอกสถานที่อ่ะนานๆออกทีนึงผมเป็นคนที่จับตัวยากมากนะครับชอบอยู่ในป่าผมอยู่ภาคอีสานนะครับโดยปกติผมอยู่ภาคอีสานแล้วผมก็ไม่ค่อยไปออกไปเจอใครเท่าไหร่นะครับผมสอนส่วนใหญ่ผมก็จะสอนอยู่ใน Zoom นะครับสอนอยู่ในออนไลน์นะครับส่วนใหญ่นะครับเทคแคร์ลูกค้าก็จะเทคแคร์ไม่ใช่ลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรนะเทคแคร์นักเรียนใช่ไหมเทคแคร์เรียกนักเรียนเนี่ยก็จะเทคแคร์อยู่ในนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับในโลกออนไลน์แต่ถ้าเกิดใครอยากไปเจอกันในรอบนี้นะครับไปเจอกันได้ที่เชียงใหม่นะครับอย่าลืมครับเงื่อนไขในการเข้างานง่ายมากครับแค่มีพอร์ต A-cap ตั้งแต่100เหรียญขึ้นไปทีนี้ทำไมต้องมีพอร์ต A-cap 100เหรียญขึ้นไปครับเพราะ A-cap เป็นคนจัดงานให้ผมครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนโอเคไหมเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนผมก็ต้องสนับสนุนเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนครับการสนับสนุนของผมกับเขาคือการที่ผมถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆเพราะนั้นฝากพี่ๆทุกคนสนับสนุนเขาหน่อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับค่าใช้จ่ายครับมีแค่พอร์ต100เหรียญนะครับพอร์ต100เหรียญก็สามารถเข้าได้แล้วไอ้พอร์ต100เหรียญต้องบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้นะพี่ๆทุกคนนะครับ
ไอ้ร้อยเหรียญตรงเนี้ยมันไม่ใช่เงินที่เสียไปด้วยมันคือเงินในพอร์ตของพี่จะถอนก็ได้พี่จะเอาไปเทรดต่อก็ได้เอาไปทำเงินต่อจากการเอาความรู้ตรงนั้นไปได้ด้วยและต้องบอกอีกที่สำคัญนะเพราะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องให้ด้วยก็คือต้องจะพาวางแผนเทรดในกลุ่มปิดต่อด้วยนะครับใครที่ไปนะต้องจะพาวางแผนเทรดในกลุ่มปิดต่อด้วยหลังจากที่สอนเสร็จวันที่13นะครับแต่ว่าจะพาวางแผนเทรดกี่วันนั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกในงานโอเคไหมเดี๋ยวผมจะบอกในงานเพราะฉะนั้นครับใครจะไปด้วยกันไปเจอกันโอเคไหมแล้วก็ฝากนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับ YouTube ต้องด้วยและอย่าลืมครับต้องมี TikTok ด้วยนะ TikTok อย่าลืมฝากกดกดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกดถูกใจใช่ไหม TikTok ต้องด้วยนะช่วงนี้คอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะที่ฝ่ายกราฟิกของผมเขากำลังไม่ใช่กราฟิกอีดิเตอร์ของผมเขากำลังตัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับทุกคนได้รู้ความลับของเทรนไลน์แล้วแต่มันมีคำถามต่อว่าทำไมจุดนี้ถึงเด้งทำไมจุดนี้ไม่เด้งแต่ก็ยังลงทุกคนเกิดคำถามไหมทุกคนเกิดคำถามไหมตรงนี้งานวันที่15ครับตอบคำถามให้คุณได้และคีย์เวิร์ดสำคัญอีกอย่างนึงครับกิจกรรมถ้าเกิดพี่ๆทุกคนบอกว่าน้องต้องเชียงใหม่อ่ะพี่อ่ะไม่ได้ไปทางนั้นเลยอ่ะทำยังไงดีวันที่18นี้ครับเตรียมตัวไว้ครับผมมีกิจกรรมรีบลงทะเบียนเลยนะผมมีกิจกรรมสอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์ในกลุ่มปิดนะครับพี่ๆทุกคนใครอยากไปเรียนด้วยกันนะครับบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับเทรดสั้นอยากได้ไหมเป็นเคล็ดลับเทรดสั้นตามรายใหญ่นะครับเป็นเคล็ดลับเทรดสั้นตามรายใหญ่แต่ไม่ใช่ด้วยดีมานด์ซัพพลายเป็นด้วยอย่างอื่นเดี๋ยวพามาดูว่าใช้อะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ครับพี่ๆทุกคนน่าจะได้ไอเดียหลายๆอย่างกันไปแล้วนะครับและที่สำคัญครับเมื่อพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ใน TikTok พี่ๆทุกคนที่อยู่ใน Facebook ฟังสิ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ประโยชน์ได้มันเอาไปใช้แล้วมันเกิดความรู้นี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าที่จะทำให้เราเทรดเก่งขึ้นได้ฝากกดไลค์กับกดแชร์ด้วยนะแล้วฝากติดตามต้องในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนชอบไลฟ์แบบนี้ชอบวิดีโอให้ความรู้แบบนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อมีแบบเจ๋งๆมาอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นกดติดตามเพจกดติดตามเพจต้องวรัญญูไว้ดีๆครับแล้วทุกคนจะไม่พลาดของดีๆที่ต้องกำลังจะเอามาเสิร์ฟพี่ๆทุกคนสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคอ่ะปรบมือนิดนึงนะครับแล้วอันนี้นะงานสัมมนาผมเคยจัดแล้วนะครับที่กรุงเทพเดี๋ยวผมเปิดบรรยากาศให้ดูโอเคนะพี่ๆทุกคนดูบรรยากาศได้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในการผมขอคนละหนึ่งเหตุการณ์นะที่เขียนลงไปให้ของผมเลยครับอ๋อตอนนี้เลยการเทรดครับผมมีให้อยู่2อย่าง1เวลา2จำนวนที่กำลังเทรดกันอยู่ทุกวันนะครับที่เทรดให้ชีวิตตัวเองที่นั่นแหละดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เขียนลงไปเลยครับการเทรดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไหนๆเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วผมจะให้มิชชั่นครับแถวนี้ครับลงมือขึ้นไหนครับตีมาเด็กสตรัคเจอร์พูดบอกเองครับสรุปทองคำครับดีคือลงและให้สีเป็นลงอาปมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคยังไม่จบครับหันไปหาคนข้างๆเอาไฮฟ้ากันหน่อยว่าเฮ้ยนายเก่งมากว่ะบอกพี่ๆเพื่อนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เราคืนพอเท่าไหร่อยู่ครับ600,000 เหรียญค่ะหรือพอ600,000 เหรียญนะครับในการเล่นเกมนะครับพี่ๆจะต้องตอบคำถามทั้ง15ข้อให้ถูกต้องนะครับผมเมื่อเราเทรดขาดทุนสิ่งที่นักเทรดต้องทำคืออะไรมีคนจะเลิกเทรดนะครับมีคนจะเลิกเทรด7คนครับผมI'm gonna go get some more.
สวัสดีค่ะชื่อสวนิดวงเกตค่ะมาจากสงขลาค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะก็คือได้เทคนิคการตีเทรนนะคะใช่ค่ะการมองทำเฟรมที่เราก็หาจุดเข้าได้ค่ะเราจะได้นำไปใช้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพอดีเป็นนักเรียนหน้าเพจของโค้ชต้องค่ะมาจากขอนแก่นเนาะก็ประทับใจค่ะเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ไมเซตกลับไปได้แนวความคิดที่โค้ชถ่ายทอดให้แล้วก็ได้ระบบเพจที่จะไปฝึกทดลองค่ะอยากฝากขอบคุณค่ะที่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหน้าเพจหรือว่านักเรียนในคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆในสังคมการเพจของเราค่ะชื่ออรไทยกิตติสุมงคลค่ะชอบมากเลยค่ะโค้ชต้องเขามอบให้อย่างจริงใจค่ะจากคนไม่มีความรู้ด้านเทรดจนเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าตีเทลายังไงแล้วก็สวิงดูยังไงอยากจะฝากบอกโค้ชว่าขอให้สอนเราอย่างจริงใจอย่างนี้ตลอดไปนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ